สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมมากับ Infinix อะไรวะเนี่ย นี่คืออ๋อ Infinix Hot 10 Play นะครับรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับราคา Entry Level จากทาง Infinix นะครับส่งมาให้ผมได้จับได้เล่นก่อนวันเปิดตัวได้ซ้ำก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าผมเองยังไม่ได้แกะออกมาเล่นเลยนะครับยังอยู่ในบับเบิ้ลมาลุยกันเลยนะครับเอามีดมาแล้วไป ไปมีดก็คมซะเหลือเกินฉีดแบบเรียบร้อยมันติดมาแน่นซะเหลือเกินถามว่าทำไมต้องแกะดีๆนะครับเพราะว่าผมต้องส่งคืนเขาในสภาพดีๆด้วยไม่ใช่ว่าผมได้เลยนะครับคือก็ต้องส่งคืนเขานะครับอันนี้จะถึงแล้วครับทุกคนนี่ได้มาแล้วครับเอ๊ปลาทิ้งไปโอเคเราอยู่กับ Infinix Hot 10 Play นะครับแหมซีลกล่องมาเรียบร้อยเลยเนาะดูเบื้องต้นก่อนเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 4GB Storage 64GB โอ้ my god ราคาเริ่มต้นแน่ๆผมเดานะน่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทผมคิดว่างั้นนะครับแล้วก็ Powered by MediaTek Helio G35นี่คือชิปเซตเกมมิ่งในระดับราคาเริ่มต้นนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่แค่ได้ Storage 64GB RAM 4GB นี่ก็ว้าวแล้วนะครับมาดูด้านหลังหน่อยดีกว่าจะมีสเปคบอกเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะครับมี GPS Wi-Fi Bluetooth แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อาวโอ้โหตายแล้วครับมือถือเรทราคาเริ่มต้นสั่นสะเทือนวงการแน่นอนเนาะแล้วก็มาพร้อมกับ Android 10นะครับมีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลฟิกโฟกัสพร้อมกับแฟลชไลท์นะครับแล้วก็มีกล้องหลัง2ตัว13ล้านพิกเซลบวก Portrait AI นะครับ Dual Camera เนาะแล้วก็มีแฟลชถึง4ตัวมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ MediaTek Helio G35 นะครับรองรับ 4G Dimension แต่ไม่ได้บอกน้ำหนักเนาะ Display 6.82 นิ้วความละเอียด HD+ สไตล์หน้าจอเป็นแบบ Water Drop Display เดี๋ยวมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ค่อนข้างครบเลยนะ E-Compass ก็คืออิเล็กทรอนิกส์เข็มทิศนะครับมี L sensor มีเซนเซอร์รับแสงนะครับ Light sensor fingerprint มีสแกนลายนิ้วมือด้วย proximity นะครับ soft gyroscope อ๋อมี gyroscope มาให้ด้วยนะครับ G sensor อะไรก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยเอาเป็นว่านี่คือสเปคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะลุยนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับซึ่งตามสไตล์ของ Infinix เนี่ยอุปกรณ์ในกล่องจะครบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะให้มาครบเหมือนเดิมหรือเปล่าปั๊บโอเคได้เปิดซิงของใหม่ๆนี่มันดีนี้เองนะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างนี้มานานแล้วครับโอ้โหกล่องอย่างแน่นเลยอ่ะทุกคนเรียบร้อยโอเคขออนุญาตวางไว้ด้านข้างนะครับอ่ะเปิดมาปั๊บคุณก็จะเจอกับตัวสมาร์ทโฟนที่แปะสติ๊กเกอร์ไว้ตรงหน้าจอแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์นี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับ Power Marathon Non-Stop Playing โอ้โหหน้าจอ 6.82 นิ้วนะครับ RAM 4 Storage 64GB อันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาที่เราพูดกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยพามาดูตัวสมาร์ทโฟนกันทีเดียวเนาะขออนุญาตวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันถัดมาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เลข iMe นะครับเป็นคอนแทคต่างๆของตัวนี้เนาะแล้วก็ถัดลงไปครับในกล่องอันนี้ก็จะเจอกับอะไรอ่ะโอ้เปิดมาเจอเงินแล้วทุกคนนี่อะไรวะเนี่ยออกแบบมาเป็นอะไรอ่ะอ๋อ Welcome to Joy X Club นะครับโอ้ออกแบบมาเหมือนกับเงินเลยอ่ะโคตรเท่ทุกคนโคตรเท่ 1X Go โอ้โหมันเท่จริงๆเหมือนจะเป็นวารันทีอะไรหรือเปล่าอ่ะมีเลข1ด้วยอ่ะโอ้โหเหมือนกับเป็นคูปองปะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเท่มากเหมือนกับรูปเงินเลยอ่ะเออเจ๋งด้วยมี QR Code ด้วยนะครับไว้สแกนแบบใช้ X Club App ได้นะครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับแล้วถัดลงมาคุณจะเจอกับเคสนะครับตัวนี้เป็นเคสแบบไหนเนี่ยทุกคนโอ้ยนี่ติดมือซะเหลือเกินเป็นเคสแบบแข็งๆหน่อยๆนะทุกคนเออเป็นแบบแข็งๆเลยแต่ว่ามีความใสมากๆนะครับแล้วก็มีลักษณะ texture เป็นเรียบๆนะครับแต่ว่าด้านในโอ้ก็เรียบๆเหมือนกันแต่แค่มันมีดีเทลเหมือนเป็นแบบลายๆนิดนึงตรงบริเวณเคสไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเคสเป็นแบบแข็งๆนะครับเป็นเคสใสแบบนี้เลยเออเหมือนกรอบอ่ะเออใช้คำว่ากรอบดีกว่านะครับแล้วก็มีเว้นเว้าหวือไว้สำหรับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่อยู่ตรงด้านหลังแบบนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามันใสมากเลยคุณดูดิใสจริงๆนะครับโอเคแล้วถัดลงไปครับคุณจะเจอกับฟิล์มกันรอยนะครับที่แถมมาให้แต่คุณต้องไปติดเองอันนี้ผมแอบเซ็งนิดนึงนะครับน่าจะติดมาให้เลยเนาะน่าจะเอาสติ๊กเกอร์ตรงที่ออกแล้วก็แปะฟิล์มมาให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งติดเองบางทีคนติดไม่เป็นฝุ่นเข้าไปในฟิล์มอีกนะครับเออเอาไม่เป็นไรแถมมาให้ก็ดีนะครับมีเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้เนาะกล่องนี้หมดแล้วนะครับถัดลงไปครับคุณจะเจอกับอะแดปเตอร์ครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับหรือว่า10วัตต์ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าผมซูมให้นี่ครับ5โวลต์2แอมป์10วัตต์เป็นแบบขากลมเพิ่มแสงสว่างนิดนึงเออเป็นแบบขากลมแบบนี้
นะครับแถมมาให้เลยขนาดก็เล็กประมาณนี้นะครับส่วนสายชาร์จตัวนี้ครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับทุกคนแสดงว่าพอร์ตชาร์จตัวนี้ยังไม่เป็น Type C นะซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดใจอะไรนะถ้าเห็นสเปคเมื่อกี้แล้วเนี่ยโอ้โหรัม4รอม64แบตเตอรี่ 6,000 หน้าจอใหญ่ 6.82 นิ้วได้ Helio G35 ในราคาเริ่มต้นพอร์ตไมโคร USB ก็ไม่น่าเกลียดนะครับหลายๆคนที่ใช้มือถือด้วยราคาประมาณนี้น่าจะมีสายไมโคร USB อยู่เต็มบ้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เผื่อหายเผื่อหักนะครับตัวนี้สายชาร์จยาวประมาณ1เมตรแหละผมว่านะสายชาร์จยาวประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรแล้วก็เรื่องของความหนาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้เป็นสายชาร์จที่บางเท่าไหร่นะครับผมว่ามันเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้ด้วยหนาประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องหมดแล้วเท่านี้นะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จ5โวลต์2แอมป์นะครับมีสายชาร์จไมโคร USB มีฟิล์มกันรอยนะครับมีเคสที่แบบแข็งๆหน่อยนะครับแต่ใสมากแล้วก็มีรูปเงินอันนี้นะครับเป็นการ์ดเงินอันนี้แถมมาให้นะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะครับที่คุณจะได้รับจาก Infinix Hot 10 Play นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วกันเดี๋ยวพามาดูตัวสมาร์ทโฟนกันทีเดียวนะครับไปบอเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเหลือเคสเข็มจิ้มซิมแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนเอาไว้แล้วกันผมซูมเข้าไปนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เพิ่มแสงด้วยจึ๊บประมาณนี้นะครับมาดูตัวสมาร์ทโฟนกันดีกว่านะครับสัมผัสแรกเลยครับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหนักเลยนะครับส่วนความหนาเนี่ยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับคือตามตัวเลข 8.9 มิลแต่ว่าตัวฝาหลังของเขาเนี่ยมันมีความงุ้มๆลงไปด้วยนะครับสีที่ผมได้มาสีนี้คือสีฟ้าทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงของความใหม่นะครับเป็นสีฟ้าแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่สีที่วางจำหน่ายนะครับแต่สีที่ผมได้มาเนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะแปลกตาเลยทีเดียวนะครับแล้วมันมีลูกเล่นแบบเนี้ยวิบวับวิบวับวิบวับผมวิบวับคือมันดูวิบวับดีนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสเป็นแบบเงาเงาอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบด้านนะครับเป็นแบบเงาเงาแต่ว่ามองลงไปแวบแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบด้านนะครับแต่จริงๆผิวสัมผัสเป็นเหมือนคล้ายๆกระจกนะครับแต่นี่คือพลาสติกทั้งตัวที่ทำให้เป็นลักษณะแบบเงาเงานะครับมันดูคอนทราสต์กันดีนะพื้นผิวมันดูเหมือนจะด้านแต่พอจับแล้วเป็นเงาเงาในส่วนของดิเมนชันแวบแรกเอาจริงรู้สึกแค่ว่ามันหนักแต่ว่าไม่ได้หนานะครับความใหญ่นี่คือแบบโอ้โหใช้งานมือเดียวได้ไม่หมดแน่นอนอ่ะคุณดูดิไม่หมดแน่นอนนะครับคือจอใหญ่มากๆแล้วก็ตัวกล้องครับดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนจะมี4กล้องแต่ไม่ใช่นะครับฝั่งนี้นี่ไม่ใช่กล้องไปเขียนว่า AI ไว้เฉยๆแล้วก็ตัวเป็นแฟลชแบบ4ดวงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องที่ใช้ได้2ตัวตรงนี้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือฝาหลังตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเคสเนี่ยลองใส่ดูมั้ยทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้เคสค่อนข้างใส่ง่ายเลยนะครับกดลงไปแป๊กๆๆได้เลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจด้วยความที่มันเป็นเคสแข็งเนี่ยมันจะทำให้เป็นรอยหรือเปล่านะครับแต่ด้วยวัสดุเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรอยได้ยากอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับตัวโมดูลกล้องก็ถูกเคสปกป้องเอาไว้แล้วแบบครบถ้วนเลยนะครับสามารถวางบนโต๊ะได้แบบสบายใจสบายๆแต่ว่าด้วยความที่เคสเนี่ยมันเหมือนแบบแข็งๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้ถูๆได้ถ่ายไปเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ง่ายหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดูแล้วแน่หนาดีนะครับสำหรับตัวเคสนะแล้วก็ถอดก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับนี่ถอดได้ง่ายๆเลยโอเคมาดูพอร์ตรอบตัวเครื่องกันหน่อยครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับโล่งๆจงๆแบบนี้ด้านขวามือของหน้าจอเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยโอ้โหแน่นมากนะครับสมาร์ทโฟนหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องของฟีลลิ่งการจับปุ่มอะไรเงี้ยงานประกอบปุ่มตัวเนี้ยแน่นเลยนะครับทำให้มันดูแข็งแรงด้วยด้านซ้ายมือของหน้าจอมีช่องใส่ซิมแน่นอนผมเตรียมเข็มจิ้มซิมไว้รอแล้วนะครับจิ้มออกมาเลยปั๊บนี่เป็นแบบtriple slot นะครับใส่ได้เลย3ช่องเป็น nano sim 2 sim ที่เป็น 4G นะครับส่วน micro SD card เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าใส่ได้256GB หรือว่า512GB เลยนะครับเดี๋ยวในรีวิวเต็มผมเช็คให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีไมโครโฟนสำหรับสนทนาสายและอัดเสียงพอร์ตชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับซึ่งราคานี้ผมก็ไม่ได้ขัดใจอะไรนะครับถ้าเทียบกับสเปคที่ได้ไมโคร USB ก็โอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยพอร์ตรูฟัง 3.5 มม.นั่นเองและนี่ก็คือรอบตัวเครื่องทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์นี่มันแบบวิบวับวิบวับฉบเฉี่ยวนะครับดูหล่อเท่ตามสไตล์ Infinix มากๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูตัวหน้าจอกันหน่อยโอ้โหนี่แกะของใหม่นี่มันดีจริงๆนะครับอ่ะมากันแล้วหูยหน้าจอเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยและหลายแบรนด์เนี่ยผมดูออกทันทีเลยว่าเป็นจอแบบ IPS ที่แบบไม่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยดำปิดเลยนะครับสีดำเนี่ยเปิดมาค่อนข้างดำเลยเนี่ยหูมองออกยากมากบางแบรนด์เนี่ยเป็นสีเทาขึ้นมาเลยนะครับจอ IPS นะแต่ว่าตัวนี้ท่าทางจะคาลิเบรตสีจอมาดีเลยแหละช่วงสีดำอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีอาการเหมือนม่วงๆนิดนึงแต่ว่าดูออกได้ยากมากนะครับถ้าเทียบกับในเรทราคาเดียวกันที่ผมเคยเล่นเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้แน่นอนมีภาษาไทยนะครับหุ้ยจออย่างลื่นอ่ะขนาดเพิ่งแกะออกมาจากสติกเกอร์นะทุกคนเฮ้ยแต่จอมันค่อนข้างลื่นเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวผมขอลองเอาไปใช้ก่อนนะทุกคน
แต่ว่าสัมผัสแรกคือแบบจอกระจกคือลื่นเลยครับใช้ได้เลยข้ามไปก่อนแล้วกันยังไม่ใส่ซิมนะครับโอเค Wi-Fi ตัวนี้รองรับ2ย่านความถี่ด้วยทุกคนเอาเรื่องเลยนะครับผมขอใส่รหัสแป๊บแค่รองรับ2ย่านความถี่นี่ก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับเรทราคานี้นะบางแบรนด์ยังได้แค่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์อยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวดีไซน์หน้าจอหน่อยอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นสไตล์แบบหยดน้ำนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยขอบจอผมว่ามันมีความหนาอยู่นิดนึงนะครับด้านล่างเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่หนานะครับแต่ด้วยเรทราคานะเข้าใจได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือหน้าจอค่อนข้างใหญ่ยาวมากๆนะครับผมถือมือเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อมไปพิมพ์ข้างบนได้ต้องกระเทิบมือขึ้นไปนะครับถึงจะพิมพ์กดอะไรต่างๆด้านบนได้นะครับคือจอใหญ่ยาวมากๆแล้วสีขาวเนี่ยคาลิเบรตมาค่อนข้างโอเคนะผมว่า Infinix มันเป็นอะไรเนี่ยสีจอเขาทำออกมาได้ดีทุกรุ่นเลยหรือเปล่าเนี่ยคือสีขาวมันค่อนข้างเคลียร์นะครับอาจจะดูติดฟ้านิดหน่อยแต่ว่าด้วยเรทราคานะผมยังย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าด้วยเรทราคานะสีสันหน้าจอค่อนข้างดีถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นจอแบบ HD Plus นะครับทุกคนแต่คุณดูดิตัวหนังสืออ่ะมันค่อนข้างคมเลยว่ะมันไม่ได้เห็นว่าเป็นแบบเม็ดพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยคือผมพยายามจ้องมองใกล้ๆแล้วนะมันก็ยังดูคมอยู่อะเอางี้นะผมขออนุญาตเซตติ้งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูซอฟต์แวร์ด้านในแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นก่อนนะว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับลัดไปเลยไปโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังลอนเชอร์ XOS เรียบร้อยเข้ามาแล้วครับคือต้องบอกตามตรงว่าสีสันหน้าจอเนี่ยค่อนข้างดีเลยอะคือมันค่อนข้างดีเลยนะครับสีสันเนี่ยเป็น IPS ที่ค่อนข้างโอเคเลยอ่ะผมลองเช็คสีดำหน่อยนะครับจากการเปิดกล้องแล้วกันเพราะว่าเมนูกล้องเนี่ยมันจะมีส่วนสีดำเยอะนะครับนี่คุณลองดูดิความดำอ่ะถ้าเกิดว่าดูจากมุมข้างๆเหมือนผมเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ดำสนิทขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูมุมตรงๆเนี่ยอย่างที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสีดำมันค่อนข้างคาลิเบตออกมาได้แบบดำใช้ได้เลยนะครับคือดูแล้วค่อนข้างดำอ่ะแต่ด้วยความเป็น IPS นะคือเหมือนเขาคาลิเบตสีมาดีบางแบรนด์นะครับคือพวกพาร์ทสีดำต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่ดำสนิทนะครับอันนี้คือลองเช็คเบื้องต้นจากในเมนูกล้องนะครับไหนก็เข้ามากล้องแล้วขอพามาดูเรื่องของกล้องนิดนึงว่ามีลูกเล่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับด้านบนมี HDR อัตโนมัติแล้วก็เปิดบังคับเปิดได้ด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับฟิลเตอร์มีมาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยดูดิปรับฟิลเตอร์อะไรก็ค่อนข้างลื่นนะคือโหลดเร็วมากนะครับเนี่ยไม่มีกระตุกไม่มีค้างเลยอ่ะนี่มีแฟลชด้วยนะครับซึ่งแฟลชเนี่ยมีในกล้องหน้านะเป็นแบบนี้ครับนี่เปิดแฟลชให้ดูนี่เป็นแฟลช1ดวงนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ย Infinix จะให้มา2ดวงใช่มั้ยตัวนี้มี1ดวงนะครับอันนี้เทได้ดูเล่นๆเนาะโอเคกลับไปที่กล้องหลังกันก่อนนะครับมีโหมดบิวตี้ในกล้องหลังก็สามารถที่จะปรับเชฟปรับอะไรได้ด้วยนะนี่ปรับรูปร่างต่างๆได้นะครับในโหมดบิวตี้ AI ก็ปรับได้ตามเลเวลนะครับก็แล้วแต่พี่เลยแล้วก็โหมดเบลอหรือว่าโหมดพอร์เทรตนะครับก็สามารถถ่ายได้ตัวนี้บอกว่าอยู่ภายใน2เมตรจากสิ่งของนั่นก็หมายความว่าตัวเนี้ยสามารถถ่ายคนก็ได้หรือว่าถ่ายสิ่งของก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเบื้องต้นเอาหางต้นไม้มาถ่ายซิลองถ่ายดูเบื้องต้นครับน่าจะไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นการเบลอด้วยเซ็นเซอร์นะครับก็โอเคนะไม่แย่นะครับเฮ้ยใช่ใช่เบอร์ด้วยเซ็นเซอร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะดีเทลอะไรก็โอเคนะครับสีสันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับที่ตาผมเห็นอยู่เหมือนกันนะอันนี้ลองถ่ายเบื้องต้นนะครับแต่ว่าต้องลองเอาไปถ่ายคนดูก่อนว่ามันแบบจะหน้าชั้นหลังเบลอได้ดีประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ในรีวิวเต็มเนาะแล้วก็มีการถ่ายภาพ AR นะครับหรือว่าพวกสติ๊กเกอร์นี่มีในกล้องหน้าก็ได้นะครับแบบนี้ผมจะลองถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมAR นี่มีมาให้อยู่แล้วนะครับก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับ AR sticker เนาะก็เป็นลูกเล่นเอาไปถ่ายเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีถ่ายกว้างหรือว่าพาโนรามาในกล้องหน้านะครับเมื่อกี้กลับที่กล้องหลังอีก1รอบนะครับก็มีโหมดพาโนรามาเหมือนกันโอเคหันมาด้านนี้ครับก็มีโหมดวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ตัวนี้ถ่ายได้ที่ 1080p นะครับน่าจะ30เฟรมอยู่แล้วแล้วก็วิดีโอสโลโมชั่นมีมาให้แต่ว่าไม่ได้บอกเฟรมเรทนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสโลโมชั่นอยู่ที่สัก120เฟรมเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดของราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมนูทั้งหมดคุณปัดมาดูได้เลยแบบนี้เวลาหาแบบง่ายๆเนาะมีโหมดเอกสารให้ด้วยในกล้องหลังนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่เห็นโหมดกลางคืนนะไม่รู้ว่าตัวนี้มีหรือเปล่านะครับแล้วก็หันไปดูกล้องหน้ามีวิดีโอความละเอียดสูงสุดก็ 1080p เหมือนกันนะครับในกล้องหน้าเนาะโหมดวิดีโอมี AI camera นะครับมีโหมด HDR ปกติเลยนะครับโหมด beauty ตรงนี้ก็ปรับได้แต่ว่าเหมือนจะปรับได้น้อยกว่าในกล้องหลังนะครับคุณเห็นได้ว่า beauty เขามีแค่ level ปกติเลยนะครับไม่มีปรับเชฟปรับอะไรเนาะโหมด portrait ก็มีเหมือนกันนะครับ AR ถ่ายกว้างเอาว่าไปแล้วโอเคเมนูกล้องมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปตัวอย่างแล้วก็ขึ้นไว้ให้ดูสัก 2-3 ใบแล้วกันนะครับบ๊ะประมาณนั้นแล้วครับสำหรับรูปถ่ายนะเดี๋ยวเราพามาเล่นเบื้องต้นก่อนดีกว่านะครับฟีลลิ่งการทัชสกรีนเนี่ยเบื้องต้นครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดนิ้วเลยนะครับค่อนข้างติดนิ้วเลยเลื่อนปื๊ดเลื่อนปาร์ตเห็นปะค่อนข้างที่จะติดนิ้วเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาเช็คมอเตอร์สั่นกันหน่อยดีกว่าด้วยการพิมพ์ครับ
นี่เป็นกีก้าคีย์บอร์ดนะครับอ๋อมอนสันไม่มีครับ default มันปิดเอาไว้นะครับซึ่งผมไม่ถนัด Giga Keyboard นะผมจะถนัด Google Keyboard มากกว่านี่ผมไปลอง Google Keyboard ให้ปั๊บ Gboard มาแล้วGoogle Keyboard ก็ปิดเอาไว้นะครับซึ่งคุณสามารถไปเปิดมอเตอร์สันได้นะการตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ค่ากำหนดครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างครับคุณจะเจอกับคำว่าความแรงของการสั่นเมื่อกดแป้นนะครับกดไปปั๊บคุณก็เปิดได้เลยนี่เอาเป็นสักประมาณ90มิลลิวินาทีแล้วกันลองพิมพ์ดูครับมอเตอร์สันตามราคาเลยครับลองฟังเสียงไหมเนี่ยมันเป็นมอเตอร์สั่นประมาณเนี้ยดึง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 แต่ว่าสั่นค่อนข้างแรงเลยนะนี่ผมยังไม่ปรับสุดนะแต่เกือบสุดเหมือนกันครับแต่ว่าสั่นค่อนข้างแรงเลยถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แบบเป็นสั่นเรียกเข้าอะไรเงี้ยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงผมว่าน่าจะรู้สึกได้อยู่เพราะว่าสั่นมันก็ค่อนข้างแรงสะเทือนเครื่องทั้งเครื่องเลยแสงสว่างหน้าจอเนี่ยตัวนี้ผมปรับแบบเกือบสุดแล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสว่างถ้าเปิดสุดก็ผมว่าน่าจะสว่างใช้ได้เลยแหละต้องลองไปเล่นกลางแจ้งดูก่อนนะครับแต่เรื่องที่ชื่นชมเลยคือสีสันมันค่อนข้างดีเลยนะครับมาเช็คเบื้องต้นไหมกับ YouTube หน่อยดีกว่าตัวนี้ดูได้ความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่ด้วยความที่มันปรับมาใหม่เนาะ YouTube ความละเอียดตัวเองได้เท่าไหร่มันก็ดูได้มากกว่านั้นอีกนะครับผมลองเช็คดูนะเอาเป็น HDR แล้วกันนะครับนี่คลิปนี้แล้วกันนี่ตัวนี้ดูได้สูงสุดที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตาฝาดปะวะดูได้สูงสุด 4K60 เลยเหรอเฮ้ยไม่ปกติแล้วเนี่ยรุ่นก่อนหน้าที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยแป๊บนึงครับขออนุญาตมันดูได้สูงสุดที่ 1080p 60 frame rate แต่ว่าตัวนี้ดูได้ 4K60 อ่ะแล้วมันกระตุกปะวะคือมันใช้การประมวลผลที่สูงขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าถ้าปรับแบบ 4K60 แล้วอ่ะปั๊บลองเล่นใหม่ครับโอ้กระตุกเลยเป็นไงเล่น 4K60 กระตุกเลยเนี่ยกระตุกเลยเนี่ยเอาลองกดกรอดูซิว่ามันจะหายกระตุกไหมแต่สีดำมันดำปึ๊ดเลยทุกคนมันดำแบบ IPS แบบไม่น่าจะดำขนาดนี้ได้อะแต่ว่ากระตุกนะครับคือถ้าดูเกินความละเอียดตัวเองไปเนี่ยมันจะกระตุกนะเพราะมันต้องใช้การประมวลผลที่เยอะขึ้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้เอาเป็นว่ามันดูได้เกินเรสโซลูชันตัวเองไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนำแล้วกันเนาะก็แนะนำเต็มที่สัก1080p 60 เฟรมเนี่ยกำลังดีนะครับโอเคอันนี้เช็คมาให้เบื้องต้นเนาะแล้วก็พามาดูฟีเจอร์เบื้องต้นของตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้เช็คในส่วนของสเปคนิดนึงครับย้ำอีกหนึ่งทีนะ RAM 4GB Storage 64GB นะครับมีกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้าน2ตัวกล้องหลัง13ล้านนะครับอีกตัวนึงที่เป็น Dual Camera ก็เป็นกล้อง AI Portrait แล้วก็มี CPU เป็น MediaTek Helio G35 นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จเร็ว10วัตต์นะครับหน้าจอ HD Plus บนขนาด 6.82 นิ้วนะครับมาพร้อมกับ Android 10แล้วก็เป็น XOS เวอร์ชั่น7.0 นะครับโอเคตัวนี้รองรับ 4G นะครับในส่งพาร์ทการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็ Wi-Fi รองรับ2ย่านความถี่นะครับ 2.4GHz 5GHz มีฮอตสปอต Wi-Fi สามารถเปิดได้ด้วยแหละแล้วก็สามารถที่จะเปิดแถบความถี่ที่ 5GHz ก็ได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าได้2ย่านเลยนะสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi นะครับการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับตัวนี้มีบลูทูธมาให้นะครับเวอร์ชั่นน่าจะ 5.0 นะครับมีการเปิด Wi-Fi Direct ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอน Android 10เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ Nearby Google นะครับตัวนี้มีหรือเปล่านี่มีมาให้เหมือนกันนะครับการแชร์ใกล้เคียง Nearby Google ก็ส่งไฟล์กันผ่าน Wi-Fi Direct ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแล้วถัดมานะครับมีการแสดงผลความสว่างกันเสียงนั่นนู่นนี่นะครับพื้นที่ข้อมูลเปิดเครื่องมาใช้64GB เหลืออยู่51GB นะครับทุกคนนี่ผมเช็คมาให้แล้วนะครับยังไม่ได้โหลดแอปอะไรนะเหลืออยู่51GB นะครับแต่ก็ต้องเน้นย้ำว่ามันใส่ Micro SD Card เพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคมี GPS นั่นนู่นนี่มีโหมดมาราธอนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยนะครับโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงอะไรต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับโอเคศูนย์การแจ้งเตือนระบบนำทาง3ปุ่มหรือว่าจะใช้เป็นแบบ Gesture ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าถนัดแบบไหนผมถนัดแบบปุ่มแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็เลือกได้มีโหมดเกมนะครับก็สามารถที่จะปรับปรุงในการเล่นเกมได้เบื้องต้นเดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับในพาร์ทการรีวิวเนาะโอเคแล้วก็มีโซเชียลเทอร์โบนะครับตัวนี้น่าจะออกแบบมาสำหรับ WhatsApp ซะส่วนใหญ่นี่ไงให้ติดตั้ง WhatsApp นะครับซึ่งถ้าใครใช้ WhatsApp เนี่ยก็จะใช้โซเชียลเทอร์โบตรงนี้ได้นะครับโอเคมีผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับนี่สมาร์ทแพเนลนะครับสามารถเปิดได้ผู้ช่วยงานวิดีโอนะครับไอ้ตรงนี้ฟีเจอร์นี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกระบบต่างๆนู่นนี่นะครับเบื้องต้นมีอัปเดตอะไรหรือเปล่าลองเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอัปเดตออนไลน์ซินี่มีอัปเดตด้วยนะครับเป็นอัปเดต OTA นะครับที่แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอย่างเช่นเนี่ย user experience นะครับหรือว่าความมั่นคงสถาพรต่างๆอะไรเงี้ยก็มีฟิกมาให้นะครับตัวนี้อัปเดตได้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัปเดตมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูว่าในรีวิวเต็มมันน่าใช้ขนาดไหนนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกัน
นะครับใครที่อยากให้รีวิวตัวนี้ในหัวข้ออะไรบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวในรีวิวเต็มเจอกันแน่นอนครับสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม